สวัสดีครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนครับพวกเราพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ในฟันธงเฉลิมชัยศิรินันทวิทยาภัทราศีพีรพงษ์ค่ะครับวันนี้ประเด็นร้อนเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ล่าสุดนะครับทะลุทะลวงเกิน70เหรียญสหรัฐต่อ1บาร์เรลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของน้ำมันเวสเท็กซัสนะครับตรงนี้นะฮะเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับท่ามกลางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในขณะนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยมันต้องดูฮะว่าจะหมู่หรือจ่านะครับคือน้ำมันเนี่ยจะช่วยในฝั่งของกลุ่มพลังงานแต่ในฝั่งของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็จะทำให้ฟลอไหลออกแต่ที่ผ่านมาครับต้องยอมรับครับว่าฟลอมันก็ไหลออกอยู่แล้วแหละกองทุนเป็นตัวช่วยหลังๆกองทุนบอกว่าฉันก็เริ่มโซโซไม่เอาบ้างอะไรบ้างราคาหุ้นดัชนีหุ้นมันก็เลยอยู่แบบโซโซแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นติดตามมาให้ดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะว่ากันเรื่องนี้หลักๆครับรวมไปถึงเรื่องของการกลับมาของสามารถคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูสามารถปีที่ผ่านมานะครับเขาเคลียร์ตัวเองพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองและปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาพยายามที่จะเริ่มที่จะกลับมาเริ่มมีการออกสื่อนะฮะอันนี้ให้จับตาดูกับกลุ่มวิไลลักษณ์การเดินเกมครับหลายกลุ่มร่ำรวยกันฮะกลุ่มวิไลลักษณ์ปีที่ผ่านมาความมั่งคั่งหดหายครับปีนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับนอกเหนือจากนี้ฮะเรื่องของคนที่ติดตามหุ้นแบงก์อยู่หุ้นแบงก์มีประเด็นเรื่องของ IFRS 9นะครับเป็นมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยที่จะให้เกิดการตั้งสำรองเยอะขึ้นปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยบรรดากกร.เตรียมที่จะพยายามบอกว่ารัฐเลื่อนไปก่อนเลื่อนใช้ไปก่อนอาจจะกู้ชีพแบงก์ได้อย่างไรเดี๋ยวว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเราไปสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นเร็วๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไปที่ดาวโจนส์กันก่อนนะฮะในฝั่งของดาวโจนส์ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบวกไป 94.81 จุดครับคุณผู้ชมครับ 24,357.32 จุดนะครับกับการดิดตัวของดาวโจนส์นะครับเกิดอะไรขึ้นกับการดิดตัวดาวโจนส์นะครับนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองอย่างนี้ฮะว่าอ๋อเป็นเพราะราคาน้ำมันมันสูงนะฮะก็เลยทำให้ตัวของดาวโจนส์เนี่ยดีดขึ้นมาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวว่ากันในช่วงของน้ำมันแล้วกันนะครับไปดูต่อเนื่องกันที่ดัชเยอรมนีนะครับเยอรมนีนะครับจะเห็นภาพได้ครับบวก 128.54 จุดนะครับเราก็บอกแล้วว่าเวลาการดูเทรนด์นะฮะก็คือมันยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็รอการผ่านแนวต้านนะครับก็สามารถผ่านแนวต้านได้ครับตอนนี้อ่ะลองดูกราฟอีกกราฟหนึ่งจะเห็นภาพได้นะฮะกับการขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะฮะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนะครับ129.61.05อ่ะนะครับไปดูต่อเนื่องกันที่ราคาน้ำมันครับนี่แหละฮะไฮไลท์พระเอกของเราที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะนี่คือล่าสุดของราคาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสนะครับ 70.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะคือช่วงเช้าเนี่ยมีแรงเทขายมานะแล้วก็มีแรงซื้อกลับคืนมาตอนนี้ยังยืนเหนือ 70.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลได้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ำมันที่เมื่อคืนเนี่ยพุ่งจริงๆพุ่งเกือบแตะ71อ่ะนะฮะ 70.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ฮะทรัมป์ฮะเอาอีกแล้วนะครับเกิดอาการบอกว่าวันที่12พฤษภาคมเนี่ยที่จะให้สหรัฐเนี่ยมาพิจารณาว่าจะถอนตัวออกจากสมาคมไม่คว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะช้าเกินไปทรัมป์ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจะหนุนอิหร่านหรือไม่จะออกจากสมาคมที่ทำเซ็นสัญญาเกี่ยวเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านหรือไม่จะคว่ำบาตรหรือเปล่าใช่เอาว่ากันง่ายๆนะฮะสหรัฐจะคว่ำบาตรอิหร่านหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาสมาชิกชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ทำข้อตกลงกับอิหร่านไว้เนี่ยก็บอกว่าอิหร่านทำข้อตกลงตามนิวเคลียร์แล้วก็ไม่น่าจะทำอะไรแต่สหรัฐพอทรัมป์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะสหรัฐบอกว่าอิหร่านยังคงแอบลักลอบทำเกี่ยวเรื่องของนิวเคลียร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ตัวของราคาน้ำมันขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องลุ้นกันอย่างดีเลยฮะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพอทำเนี่ยเมื่อวานทวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของผู้นำอิหร่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีคนวางใจอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูกันต่อเนื่องแล้วครับว่าเป็นอย่างไรเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเกิดการคว่ำบาตรอิหร่านขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันจำนวนกว่า 200,000-300,000 บาร์เรลหายไปเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาดูในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปต่อเนื่องกันที่ราคาทองคำครับ
ในส่วนของราคาทองคำนะครับตอนนี้ 1,312.50 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับเราบอกกันโดยตลอดนะฮะว่าทองคำเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน 1,315 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์เนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งยุ่งกับทองคำอะไรน่าสนใจสหรัฐยุโรปน้ำมันตอนนี้น่าสนใจแต่ว่าต้องดูว่าน้ำมันเนี่ยเขาขึ้นไปเวลาขึ้นไปเลย70เนี่ยไอตัวที่ผ่านแนวต้านประมาณสัก 68.5 เนี่ยจะกลายเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในจุดนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะไปที่ดัชนีหุ้นไทยฮะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะมีแรงขายในหุ้นของพลังงานออกมาทำให้ดัชนีเนี่ยปิดที่ 1,779.80 จุดลดลง 0.07 จุดนะคะระหว่างวันก็มีพีคสุดไปแตะที่ 1,789.77 จุดคือถ้าเกิดว่าดูภาพของหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันมองได้2ภาพนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฟันโฟแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวผมให้ดูฟันโฟนิดนึงแล้วว่าอย่างไรฟันโฟยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับยังเมื่อวานนี้เนี่ยขายออกอีก 1,300 กว่าล้านนะฮะสำหรับต่างชาตินะครับแต่ฟิวเจอร์สเริ่มกลับมาซื้อนะ 2,400 กว่าสัญญานะครับในฝั่งของนักลงทุนสถาบันที่เคยซื้อกันเป็นหลักพันล้านนะฮะเมื่อวานนี้ก็ซื้อประมาณสัก500กว่าล้านนะครับแต่ฟิวเจอร์ก็ขาย300กว่าล้านสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็คือยังคงไซด์เวย์อยู่นั่นเองนะฮะยังไม่มีแรงบูลิชอะไรเข้ามาซื้อนะครับขณะเดียวกันที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าสถาบันก็กังวลเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าครับคุณผู้ชมครับล่าสุดค่าเงินบาทนะฮะอ่อนค่าไปเนี่ยเช้าวันนี้ผมเช็คอยู่นะฮะ 31.81 นะครับซึ่งเอาละมันเป็นการอ่อนค่าที่เร็วเหมือนกันนะสำหรับตัวของค่าเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องดูต่อเนื่องยังไม่มีแนวโน้มนะฮะที่จะกลับมาแข่งข้าอีกครั้งนึงยังเป็นแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของหุ้นไทยเราก็เลยบอกว่าเอาไงกันแน่เนี่ยนะครับค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับแต่ในฝั่งของราคาน้ำมันขึ้นมานะครับแต่ต้องติดตามเรื่องของปตท.เหมือนกันเดี๋ยวจะว่ากันนะครับเพราะว่าปตท.เนี่ยในไตรมาส1เนี่ยมีโอกาสที่กำไรของเขาจะลดลงโอ้โหว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันแน่ล่ะครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันครับคุณจิมครับหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะเกี่ยวกับของเราจับตาสามารถเตรียมมีข่าวดีคว้างานสายไฟฟ้าลงดินของกฟน.มูลค่า 2,560 ล้านบาทคาดรู้ผลเร็วๆนี้ขณะที่มีงานทยอยประกาศผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยอีกหลายโครงการเลยนะคะชูประสบการณ์ความพร้อมสูงหวังเติมเงินในมือเติมงานในมือเนี่ย 2,000 ล้านบาทพร้อมทยอยรับรู้ต่อเนื่องค่ะคือคุณผู้ชมครับดูภาพของสามารถวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูกันจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาสามารถเป็นปีที่เละเทะที่สุดของเขานะครับสามารถเนี่ยที่ผ่านมาเขาจะมีธุรกิจหลักเต็มๆเนี่ย3ธุรกิจหลักที่รายได้เกินพันล้านเนี่ยนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจพวกที่ทำระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ICT ในนามของ Samtel นะครับธุรกิจเนี้ยดีโอเคธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจของ SDC เมื่อก่อนก็ทำ iMobile นะฮะสามารถ iMobile ครับแต่ปีที่ผ่านมาเขาต้องยอมรับว่าไม่ดีแล้วก็ปิดเลยไปธุรกิจนี้ไปเลยสามารถ iMobile นะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เขากำลังที่จะเดินหน้าทำอยู่นั่นก็คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการแล้วก็ Transportation อย่างเช่น Utility อย่างเงี้ยพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็มีดีลอยู่กับในฝั่งของกัมพูชาอยู่เหมือนกันกับถ่านหินนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของสายการบินกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสายสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยอันนี้ใช้ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ปีที่ผ่านมาจัดการเรียบเกี่ยวเรื่องของสามารถ iMobile เคลียร์ทางชัดเคลียร์เลยฮะตั้งสำรองทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับกว่าพันล้านฮะ 1,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้มากดดันแล้วไม่มีสามารถ iMobile มากดดันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยแค่ไม่มีตัวนี้มากดดันเนี่ยมันก็จะกลับมาทันทีเพราะธุรกิจอื่นๆเนี่ยยังคงมีกำไรอยู่นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเขาส่งสัญญาณคว้างานสายไฟฟ้าลงดินมาได้นะฮะ 2,560 ล้านบาทนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับงานอย่างต่อเนื่องใครบอกว่าสามารถในยุคนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหากับรัฐบาลหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูภาพชัดเจนนะครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับโครงการจากทอสจริงๆเราได้งานได้งานเยอะได้งานเยอะนะฮะรับโครงการจากทอสรับงานจากกรมทหารด้วยนะฮะรับงานจากใครอีกอ่ะกสทก็ยังคงรับงานอย่างต่อเนื่องอันนี้ซีกันอยู่แล้วนะฮะเนี่ยล่าสุดก็จะคว้าสายไฟฟ้าลงดินอีกเพราะฉะนั้นในด้านของงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินโครงการต่างๆเนี่ยยังสามารถอยู่นะครับสำหรับตัวของสามารถแล้วปีนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันนะครับส่วน FDC ที่ทำไว้เนี่ยนะฮะวันนี้เปลี่ยนธุรกิจเพิ่มทุนแหลกลานเลยครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนธุรกิจมาทำเกี่ยวข้องกับวิทยุที่เป็นแบบเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นครับติดตามให้ดีสำหรับตัวของสามารถนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะจะนำบริษัทสามารถทรานส์โซลูชันเข้าตลาดหุ้นปลายปีนี้นะฮะนี่ถือว่าเป็นสตอรี่ที่เริ่มกลับมาของสามารถเมื่อวานราคาหุ้นก็แรงครับ9.20 บาทแต่ผมบอกอย่างนี้แล้วกันคือคนที่ซื้อเมื่อวานนี้เนี่ยจะได้สามารถวอ2แต่คนที่ซื้อวันนี้เนี่ยจะไม่ได้สามารถวอ2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจุดนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ที่ไล่ซื้อมาก็คงต้องการสามารถวอ2ด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับก็3หุ้นเดิมแลกได้1หุ้นสามารถวอ2นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับ1วอแรนท์นะครับค่ะต่ออีก1เรื่องของปตท.ใช่ไหมครับเตือนกันไว้ปตท.กำไร Q1 ลดรายการพิเศษช่วยแนะถือทางบล. KGI นะคะไม่ปลื้มเลยปตท.คาดกำไรไตรมาสแรกเนี่ยทำได้ 4.2 หมื่นล้านบาทลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าเหตุส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทในเครือกำไรตกนั่นเองนะแต่ยังมีตัวช่วยจากกำไรพิเศษประคองปรับลดคำแนะนำเหลือแค่ถือเคาะราคาพื้นฐานอยู่ที่51บาทคืออย่างงี้เอาง่ายๆคุณผู้ชมใครถือปตท.ในวันนี้เนี่ยไตรมาส1ทำใจไว้เลยนะฮะว่าจะประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยติดลบจากไตรมาส1ปี2560เพราะอย่าลืมไตรมาส1ปี2560เนี่ยตัวของปตท.เนี่ยมีกำไรพิเศษออกมาจากด้านของกองทุนยังไงฮะเชิญกองทุน Energy and Petrochemical Index เนี่ยได้รับปันผลพิเศษมา 4,300 ล้านบาทปีนี้ไม่มีนะฮะแต่สิ่งที่เขามีนั่นก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรลดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้งสำรองการด้อยค่าสินทรัพย์แหลกลานฮะ 6,300 ล้านนะครับแล้วก็ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเขามีรายได้พิเศษจากการขายหุ้น Star Petroleum Refining นะฮะออกไปในไตรมาส4นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นมาครับสำหรับตัวของปตท.นะครับในใดพูดถึงปตท.นะฮะท่ามกลางราคาน้ำมันสูงเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้เติมน้ำมันเถอะนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับปตท.เนี่ยราคาน้ำมันสูงก็จริงแต่ปตท.เนี่ยประกาศปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ฮะคือวันนี้เนี่ยทุกคนจะมารู้กันวันรุ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าสนพ.บอกว่าไม่อยากให้ประกาศก่อนนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันลด40สตางค์นะครับสำหรับตัวของพวกเบนซินทั้งหลายแหล่นะครับรวมไปถึงแก๊สโซฮอล์ดีเซลยังคงเดิมนะครับก็เนี่ยฮะพอปตท.ปรับลดบางจากปรับลดค่ายอื่นก็ปรับลดตามมาเต็มไปหมดครับคุณผู้ชมครับแต่ต้องติดตามครับเพราะว่าวันนี้แนะนำเติมเถอะนะครับราคาน้ำมันสูงขนาดนี้ค่าเงินบาทอ่อนขนาดนี้นะฮะอีกไม่นานก็ต้องขึ้นแหละครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อเนื่องนิดนึงนะฮะในส่วนของบัญชีใหม่ของIFRS 9แล้วกันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยกระทบกับทางด้านของแบงก์เยอะมากเยอะจริงๆครับที่อาจจะต้องตั้งสำรองคือ IFRS 9เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะนี่อะไรก็ตามที่ดูสงสัยว่ามันจะศูนย์นะฮะตั้งสำรอง 100% เลยนะครับ 100% แม้แต่กระทั่งคุณจิมเนี้ยไม่จ่ายเดือนแรกเนี้ยถ้าเกิดมองว่ามันน่าสงสัยแล้วนะฮะมาตรฐานบัญชีใหม่บอกว่าตั้งสำรองเลย 100% ทีนี้บริษัทหลายบริษัทกระทบฮะคุณผู้ชมครับรวมไปถึงแบงค์เนี่ยกระทบมากที่สุดนะครับซึ่งล่าสุดนี่การประชุมของกกร.เนี่ยก็มีสอท.ใช่มั้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าประเทศไทยธนาคารไทยนะฮะสมาคมธนาคารไทยประชุมกันแล้วบอกว่านี่เดี๋ยวจะจี้ให้ภาครัฐเนี่ยเลื่อนมาตรฐานบัญชีใหม่ออกไปจากเดิมเนี่ยที่เขาจะใช้นะครับประมาณสัก1กรกฎาคมปี62เลื่อนออกไปเลยอีก 2-3 ปีนะฮะน่าจะใช้ปี64ถ้าเป็นอย่างนี้จริง
โอกาสของแบงค์ที่ดูรู้สึกว่าซุดโทรมในที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันครับค่ะเอาล่ะไปดูหน้า MAI กันดีกว่าฮะวันนี้จดกันให้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นที่คาดการณ์ว่า Q1 จะดีใช่ไหมฮะ5ตัวเลยนะ5ตัวเต็งเลยเก่งหุ้นไซส์เล็กงบ Q1 หรู AGE MGT ATP 30เด่นกูรูคัดหุ้นไซส์เล็กงบไตรมาส1 5ตัวเลยนะคะว่าดีแน่นอนมี AGE สปา ATP 30 XO แล้วก็ MGT เข้าวินส่องกำไรโตแรงนะคะหลังฐานต่ำคาด AGE พุ่งขึ้น 176% ATP 30ทะยานไกลถึง 440% จับตา MGT หรือ Mega Cam นะคะกำไรทำนิวไฮรอบ3ปีรับอานิสงส์ค่าเงินบาทแข็งค่ะคือหุ้นพวกนี้เนี่ย MAI เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเล่นก็หวังว่าเขาจะเติบโตกันแรงๆอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ 100% ก็เอาลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นตัวจดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะถึงเวลาครับพูดคุยกับนักวิเคราะห์ครับวันนี้พูดคุยกับใครครับคุณจิมครับคุณชยศจิรวางกูนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชยศค่ะชยศครับในช่วงระหว่างที่รอนี้เรามานี่ดีกว่าของเราเนี่ยเราจะมีลายทันหุ้นใช่ไหมคะลายทันหุ้นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งเลยนะคะในการรับรู้ข่าวสารบางทีมันจะมีอะไรที่ฮอตมีประเด็นผู้ชมเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวของเราก็เข้ามาตรงนี้ฮะหลายคนเนี่ยติดตามผ่าน Facebook นะครับ Facebook เนี่ยมีคนติดตามเยอะมากนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเพราะว่าตัวของ Facebook เนี่ยอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่าคุณไม่พิมพ์ทันหุ้น LINE เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกันตลอดนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีทั้งเรื่องของการเตรียมตัวการเป็นนักลงทุนข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับหุ้นตรงนี้มีเพียบแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะแอดไลน์กันมาครับที่แอดชันหุ้นนะครับนะฮะ THUNHOON นะครับมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเอาล่ะนะฮะรวมไปถึงถ้าใครสนใจเรื่องของงานสัมมนานะครับติดตามเข้าไปสัมมนาเรามีในวันเสาร์ที่26นี้นะคะถอดรหัสหุ้นกำไรโตมี4เซียนหุ้นเลยนะคะทั้งพี่วิกิตพี่อิสระพี่มงคลพ่วงเพตาและที่สำคัญพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ่อนรัตของเรานั่นเองจะมาเพราะฉะนั้นคือเวลาคุยงานกับพี่เปี๊ยกเนี่ยโอ้โหผมบอกตรงๆเลยนะฮะแซ่บนะฮะแซ่บนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีบริษัทจดทะเบียนนะครับอย่าง CPT แล้วก็ TVD Direct อยู่นะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เนี่ยทำกันบ้านหน่อยนึงนะฮะแล้วก็จดแล้วก็ลองไปถามเขาดูนี่ที่สำคัญเลยนะคะขอไกด์นิดนึงเตรียมสมุดปากกามาเลย อันเนี้ยทำไมครับซอกแซกใครไอ้นี่นะไปจดได้เลยแล้วก็จดเป็นตารางเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเราเตรียมความพร้อมมาก่อนไงเราก็จะได้เยอะกว่าทุกคนนะคะครับผมเอาละฮะเอาละถึงเวลาครับพูดคุยกับคุณชยศจิวางกูลนะครับบล.กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยครับสวัสดีครับครับผมเอาละดูภาพของวันนี้มันดูสองจิตสองใจเนาะนะฮะคือน้ำมันขึ้นวันเลยนะครับคือตัวราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันบวกต่อพลังงานแหละนะครับแต่ว่าตัวที่น่ากังวลกว่าคือเงินตัวฟันโฟต่างชาติที่ยังคงไหลออกนะครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไหลออกแต่ฝั่งของตลาดหุ้นนะครับแล้วไปเข้าตัวพันธบัตรแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับครั้งนี้คือออกทั้งหุ้นออกทั้งพันธบัตรนะครับมันส่งผลทำให้ตัวค่าเงินบาทเราเนี่ยอ่อนค่าลงรวดเร็วมากเลยนะครับเช้านี้ลงมาอยู่ประมาณ 31.9 แล้วนะครับใกล้ๆ 3. ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ปัจจัยในส่วนของตัวน้ำมันเนี่ยดูจะลดน้ำหนักลงไปนะครับนักทุนเลยให้ความสนใจกับความกังยังมีความกังวลในส่วนของตัวฟันโฟไหลออกมากกว่านะครับก็เลยทำให้ภาวะตลาดเนี่ยดูจะ
ไหลไปตามฝนใช่ไหมคะตอนนี้ฝนตกก็ไหลไปตามฝนนะครับฝนตกแล้วอีกแล้วเชิญฮะต่อเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เลยรวมแต่ว่าผมว่ารวมๆเนี่ยความกังวลถึงแม้จะมีอยู่แต่ว่าก็คงไม่ได้กดดันให้ตลาดลงไปแรงๆนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมานะครับดูตัววอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันหดตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานนี้อยู่แค่ประมาณสัก 44,000 เท่านั้นเองเพราะนั้นการย่อตัวลงมาผมคิดว่าน่าจะมีสลับเร่งรีบาวด์ได้นะครับดังนั้นนักทุนที่เป็นนักของเล่นรอบนะครับดูจังหวะตอนย่อตัวลงไปนะครับหาหุ้นดีๆหุ้นที่งบออกมาดีนะครับแล้วก็ซื้อสะสมได้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามองวันนี้ก่อนแล้วกันแนวรับแนวต้านกลยุทธ์เอายังไงดีฮะครับผมวันนี้ผมมองแนวรับไว้ประมาณสัก1770ถึง1775นะครับครับผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะยืนได้นะครับแล้วก็กรอบด้านบนจะเป็น1785ถึง1790นะครับครับผมถ้าเกิดว่าดูภาพแบบนี้เนี่ยก็คือขึ้นซื้อลงขายเอ้ยขึ้นขายลงซื้อสิใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องเลยเอาล่ะวันนี้มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจฮะวันนี้จะเป็นตัวที่ประกาศงบไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนตลาดยังไม่ค่อยรับรู้ไปเท่าไหร่ก็คือตัว SNC นะครับ SNC Former นะครับผลิตชิ้นส่วนแอร์คอนดิชแอร์บ้านนะครับค่ะกับกำไร Q1 ออกมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับได้ที่175ล้านบาทนะครับเรียกว่าเกือบๆจะทำนิวไฮแล้วนะของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของพวกบริษัทลูกที่ขาดทุนเนี่ยเขาก็ตัดออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกการผลิตชิ้นส่วนป้อนการประกอบแอร์เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยกลับมาได้อย่างค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเราก็มองว่าในช่วงของ Q2 นะครับตัวออเดอร์เนี่ยมันยังค้างจาก Q1 ที่ยังเข้ามาไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นภาพรวมของQ2 น่าจะยังคงดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายพวกบริษัทลูกที่ตัดออกไปด้วยนะครับก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้เราเลยมองว่าตัวนี้น่าจะตัวรายได้กำไรน่าจะยังโดดเด่นต่อในช่วงของ Q2 ด้วยนะครับ อันนี้ราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่22บาทนะครับดู PE ตอนนี้ก็คือ PE ย้อนหลังนะ 9.6 ยังไม่ถึง10เท่าเลยเหรอเนี่ย PE ถูกใช่ครับถ้าพูดถึง valuation ตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าคุณแสบลองดูตัวในส่วนของ dividend yield เนี่ยจะเห็นว่าสวยงามมากเลยเท่าไหร่ฮะนะครับเกือบ 6% เลยนะฮะโอ้ราคา 16.10 บาทสตางค์เกือบ 6% PE 9เท่า dividend เกือบ 6% เนี่ยผมว่าโหสุดยอดนะเออใช่มันนานๆแล้วมันมาจากผลประกอบการใช่ไหมไม่ใช่กำไรพิเศษอะไรใช่ไหมฮะไม่มีเลยครับผลประกอบการล้วนๆเลยครับเอานะฮะสำหรับ VI นะฮะลองส่องตัวนี้ไปหน่อยนึงใช่นักทุนที่ลงทุนระยะกลางถึงยาวได้ผมว่าน่าสนใจนะครับเอาล่ะเอาตัวอีกตัวนึงสำหรับเทรดวันนี้ตัวนึงก็คงมาเก็งกำไรในส่วนของงบนะครับที่ใกล้จะออกก็คือตัว IVL ครับตัวนี้งบน่าจะใกล้ออกแล้วนะครับก็งบเรามองไว้อยู่ที่ประมาณสัก 4,500 ถึง 4,900 นะครับก็จะบวกขึ้นมาประมาณ 16% Q1Q แล้วก็ 50% year on year นะครับก็มาจากในส่วนของกำลังการผลิตที่มากขึ้นหลังจากที่เขาเข้าไปtake over พวกบริษัทโรงงานต่างๆในทวีปต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปรดปิโตรเคมีนะครับในส่วนของตัวเพชรเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับก็เลยทำให้ในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้นะครับอันนี้ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่75บาทนะครับครับผมเอาล่ะสำหรับตัวของ IVL ถ้าเทรดแล้วถ้าเทรดนี่รับต้านเท่าไหร่คะระดับโอเคถ้าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะรอย่อตัวนิดนึงนะครับ60บาท50สตางค์ประมาณนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้แถวไฮเดิมคือแถว63บาทนะครับครับผมเอาล่ะนี่คือตัวของหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้นะฮะจากคุณชัยยศนะครับคุณจิ้มถามเลยฮะวันนี้จากทางบ้านนะคะคุณอ้อยถามว่า IRPC ถือยาวได้ไหม IRPC ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าถือยาวนะครับต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าเขามีการปรับปรุงโรงงานอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างตัว UHV ที่เขาปรับปรุงเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของ margin การลงการกลั่นของเขาได้ค่อนข้างดีเลย
นะครับเพราะนั้นถ้าลงทุนยาวๆผมว่าน่าสนใจมากนะครับดูแนวรับประมาณสัก6.70 บาทละกันนะครับสำหรับคนที่ลงทุนยาวๆเอาล่ะ6.70 บาทนะฮะสำหรับตัวของ IRPC ซื้อตอนนี้ก็ซื้อถูกกว่าปตท.ที่ซื้อจากออมสินที่ผ่านมาใช่นะครับตรงนี้ก็ยังได้ส่วนต่างอยู่เดี๋ยวผมขอถามแนวโน้มกลุ่มแบงค์ดีกว่านะฮะคุณปิยนันท์ถามมาแนวโน้มกลุ่มแบงค์เริ่มสามารถทยอยเก็บบ้างได้หรือยังครับแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าสำหรับตัวแบงค์วันนี้ที่ดีดตัวขึ้นมาคงตอบรับในส่วนของ IF9นะครับที่มีโอกาสจะเลื่อนออกไปนะครับคืออย่างนี้นะครับคือเขาแค่ยื่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับแต่ว่าโอกาสจะเลื่อนมันก็มีแหละนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็ท้วงติงไปนะครับทีนี้เก็บได้หรือยังผมคิดว่าลองอาจจะรอดูย่อตัวนะครับเพราะว่าตัวงบกลุ่มแบงก์จริง Q2 เนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกที่รับผลกระทบในส่วนของตัวลดค่าฟรีลงมานะครับพวกฟรีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ช่วงก่อนเป็นข่าวออกมาเพราะนั้นใช่เพราะนั้น Q2 เนี่ยตัวค่าธรรมเนียมน่าจะดรอปแล้วก็ Q2 มีวันหยุดเยอะด้วยช่วงสงกรานต์โลนมันก็จะปล่อยได้น้อยหน่อยนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ Q2 งบออกมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นผมคิดว่าช่วงนี้รีบาวขึ้นไปไม่ต้องไล่เดี๋ยวรอย่อตัวลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยสะสมได้อ๋อคือรอย่อใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมแบงค์ไหนน่าสนใจในทัศนะของคุณชยศถ้าเป็นท็อปพิกของทางเรามองตัว BBL นะครับโอ้ BBL นะใช่ครับนะฮะล่าสุด190.50 บาทครับเอานะฮะถ้าจะสะสมรอย่อนะฮะเอาตัวนี้รอย่อสักเท่าไหร่สะสมได้ BBL ตัว BBL ใช่ไหมครับครับครับ BBL เนี่ยลงมาใกล้ฐานมากเลยนะครับผมคิดว่าประมาณสัก188-189ตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับผมอ๋อก็อีกไม่เยอะเอาไม่เยอะใช่ใช่ไม่เยอะเลยครับครับผมเอาต่อฮะคุณซานต้านะคะถามว่าเซนเทลทิศทางจะเป็นยังไงเซนเทลนะครับเซนเทลเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเด้งขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแถว53 บาทแล้วก็ย่อลงมาทุกทีเลยนะครับอันนี้ก็รออ่อนตัวนิดนึงแล้วกันนะครับแนวรับประมาณสัก48 บาทนะครับแล้วก็จุดขายก็ประมาณไทยเดิมประมาณ53 บาทนะครับค่ะก็เล่นรอบไปก่อนแล้วกันเล่นรอบนี้เนาะค่ะคุณพุทธิธรถามฮิวแมนจะไปต่อไหมฮิวแมนถ้าตามสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่ามีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดก็ยืนอยู่เส้น10 วันได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยผมว่ามีโอกาสนะครับไปที่ทดสอบไฮเดิม13.40 บาทนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไฮเดิมไฮนิวตรงเกือบนิวไฮก็คือ 13.80 บาทนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ห้ามหลุด12.40 บาทนะฮะตั้งข้อแม้ไว้ด้วยนะฮะหลุด12.40 บาทเลิกกันนะครับสำหรับฮิวแมนนะครับPTG ครับ PTG ปั๊มน้ำมันใช่ครับปั๊ม PTG ครับวันนี้ลดราคาด้วยนะแปลกครับพวกนี้ PTG ผมว่ากราฟเหมือนจะพักตัวนะครับคิดว่ารอช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับแนวรับให้ไว้สัก17.50 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ18.50 บาทครับเอาล่ะนะครับคุณจิมเชิญฮะคุณปั๊มถามมา TU รับต้านค่ะ TU ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเค TU ผมคิดว่าแนวเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแนวสร้างฐานราคานะครับผมว่าสัก18 บาทผมว่าน่าสนใจนะครับถือหน่อยได้นะครับแล้วก็รอรีบาวรอบใหม่นะครับแนวต้านให้ไว้ประมาณ19 บาทนะครับครับผมอ่ะมีคนถามแอดวานไปต่อไหมครับแอดวานผมคิดว่าช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพักตัวมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าตามกราฟหรือว่าตัวงบเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรงบน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าดีขึ้นแบบไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวกราฟก็ยังโอเคนะครับแนวรับให้ไว้สัก205นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ215 บาทนะครับค่ะโอกาสจะไปมีแต่ว่าต้องรอวอลลุ่มเข้ามานิดนึงตอนนี้วอลลุ่มค่อนข้างแห้งนะครับก็อาจจะแกว่งๆตัวระยะสั้นนะครับรอวอลลุ่มนะมีคนถามบิ๊กกริมฮะบิ๊กกริมหลายคนตอนนี้ก็2เหลือเกินนะฮะบิ๊กกริมครับผมบิ๊กกริมต้องถือว่าสัญญาณกราฟค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คาดว่างบตัว Q1 น่าจะออกมาดีด้วยนะครับทั้งพวกคอนเซ็ปต์ก็มองว่าดีเพราะว่ามีในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าอีก2 โรงที่จะบุ๊กรายได้เข้ามาในช่วง Q1 นะครับ
อันนี้ถ้ามีอยู่ผมแนะนำถือต่อนะนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้แถวสัก31บาทนะครับส่วนใครไม่มีนะครับรอย่อนิดนึงประมาณสัก28บาทนะครับรอย่อ28บาทนะโอเคตอนลงมา23บาทก็ไม่ซื้อกันเนาะกลัวกลัวตอนนั้นนะครับถ้ารู้ก็รวยทุกคนแล้วWIIK WIC ซื้อได้ไหมครับตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวกราฟเนี่ยยังอยู่ในช่วงของขาลงนะครับยังเบรกขึ้นมาไม่ได้เลยแล้วก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่าวอลลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับผมคิดว่าตัวนี้ไม่เอาดีกว่านะครับปาดีกว่าครับผมอ่ะนะฮะเอามี SCC 1ตัวSCC เนี่ยต้องบอกว่าให้ติดตามตัวราคาน้ำมันดีๆนะครับเพราะว่าตัว SCC เนี่ยเขาใช้ต้นทุนการผลิตจะเป็นในส่วนของตัวน้ำมันถ้าราคาน้ำมันขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตของ SCC ขึ้นซึ่งจะกระทบต่อตัวกำไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อถ้าราคาน้ำมันตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะดูปิโตหรือว่าตัวอื่นในกลุ่มดีกว่านะครับครับผมโอ้ SCC นี่โดน2เด้งเลยนะเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ดีมานด์ไอ้ซัพพลายของปูนเยอะมากนะฮะตอนนี้466บาทนี่ถ้าเกิดถืออยู่ทำไงฮะถือยาวอยู่แล้วใช่มั้ย460ตรงนี้ผมคิดว่าก็ถือต่อได้นะครับก็รับเป็นปันผลไปนะครับแต่ว่าลักษณะของการรีบาวอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับครับครับเอามีคนบอกว่าเล่นหมดเวลาขอบคุณมากครับคุณชัยยศครับครับสวัสดีค่ะครับต้องจบครับไม่งั้นโปรดิวเซอร์ของเราจะเต้นแรงเต้นกาไปมากกว่านี้นะครับส่วนคุณผู้ชมสามารถที่จะไปงานวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้ได้นะครับจ้ะโทรเบอร์อะไรครับคุณจิมเชิญหน่อยฮะเบอร์โทรนะคะ027166900ถึง4ต่อ608และ604นะคะรีบๆจองเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีจองเข้ามาเยอะมากนี่เกิน300แล้วนะอ้าวเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นจองมาอีกฮะคือจะได้เตรียมเบรกไว้ให้ท่านนั่นแหละใช่ครับเอาละครับหมดเวลาครับเดี๋ยวฮะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอะไรเอ่ยอย่าลืมนะคะว่านี่ LINE Official ของเราท่านจะพบกับอีกช่องทางการลงทุนเลยนะคะเราจะมีการข้อมูลต่างๆเนี่ยทั้งกราฟทั้งอะไรเนี่ยเราจะส่งเข้าไปใน LINE เดี๋ยวจะมีทีเด็ดอีกเยอะสำหรับตัวของ LINE ทันหุ้นนะครับโดยถ้าเกิดว่าถึง 30,000 เมื่อไหร่เดี๋ยวทีเด็ดมานะฮะตอนนี้ 20,000 กว่านะฮะเอ้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับฟังกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ